สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้คุณลูกค้าแวะเข้ามาที่ร้านของเราเพื่อจะมาดูของเล่นให้กับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะคุณลูกค้าเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะกินตลอดเวลาเลยใช่ไหมคุณลูกค้าดูใจดีมากเลยนะคะการที่คุณดูแลสัตว์เลี้ยงได้ดีขนาดนี้คุณต้องเป็นคนมีเมตตามากๆเลยดีใจจังเลยค่ะที่คุณลูกค้าแวะเข้ามาที่ร้านเราเพราะว่าร้านของเราก็เต็มไปด้วยของเล่นและสิ่งต่างๆที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณลูกค้ามีความสุขและสนุกไปกับมันไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าการเห็นสัตว์เลี้ยงที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะแล้วเข้าใจดีเลยค่ะสัตว์เลี้ยงของคุณลูกค้าสำคัญกับคุณลูกค้ามากๆเลยเราเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกของเล่นที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงกับคุณลูกค้าค่ะได้เลยค่ะจริงๆของเล่นของน้องแมวเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะมีเยอะมากเลยด้วยมีมากมายหลายอย่างแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเฉพาะของเล่นที่
ส่วนใหญ่คุณลูกค้าสามารถได้ทั้งหมดที่เราจะมันจะโชว์เลยนะคะใช่ค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ปิดซัมเมอร์เซลนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจาก2ลูกแรกก่อนนะคะอันนี้จะมีความเป็น texture แบบนุ่มหน่อยนะคะจะไม่ได้เป็นบอลแข็งนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบเล่นแบบว่าหรือว่าระวังเวลาเราโยนอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถระวังเรื่องของของที่ในบ้านจะแตกได้นะคะอันนี้ค่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะพลาสติก
วียงแล้วนะคะเกิดบางทีอุบัติเหตุแล้วของในบ้านจะไม่ได้แตกนะเราก็จะเลือกเป็น2วันนี้มาให้ดูค่ะใช่อันนี้จะมีความต่างกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากบอลนี้ก่อนนะคะอันนี้จะคล้ายๆคริสตัลแต่ว่าก็จะเป็นจริงๆเป็นพลาสติกนะคะที่ว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ได้แข็งมานะคะจะไม่แข็งเหมือนคริสตัลนะคะเชือกก็จะต่างกันนะคะอันนี้นะคะจะไม่ได้มีเป็นกระดิ่งข้างในนะคะได้ยินเสียงนี้จะเป็นเหมือนเม็ดนะคะเม็ดพลาสติกที่อยู่ข้างในใช่อันนี้เวลาเล่นนะคะก็จะเสียงไม่ได้ดังมากนะใช้คำเหมาะกับบ้านที่อยากจะให้น้องได้เล่นบอลนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียงดังมากเพราะว่าบางทีถ้าเสียงแบบกระดิ่งมันอาจจะรบกวนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกก็จะเสียงเบากว่าแต่ว่าสีสวยมากเลยนะคะอย่างอันเนี้ยเราคิดว่าคุณแมวเนี่ยชอบมากเลยนะคะเพราะว่าสีมันสดใสมากเลยมันง่ายต่อการหามากเลยค่ะสีน้ำเงินนะคะจากที่เราให้ดูนะคะอันนี้จะมีความเป็นเหมือนแบบบอลยางนะคะเขาจะสามารถเราสามารถสควีซได้แบบนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆนะคะก็จะคล้ายๆกับบอลหลายๆอันเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเล่นได้เองด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราปาไปแล้วเนี่ยมันด้วยความที่มันใหญ่มันจะไม่ค่อยเข้าในซอของใต้โซฟาอะไรเท่าไหร่คนเลี้ยงสัตว์จะโลนใช่ไหมคะว่าของเล่นชอบเข้าไปอยู่ในใต้โซฟาใช่ไหมหรือว่าใต้โต๊ะใช่ไหมคะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะสเปซเขาก็จะมากขึ้นThank you.
พูดถึงเมื่อกี้น่ารักมากเลยนี่จะเป็นนอนน้อยสีเขียวนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยจะใส่เป็นเบ็ดตกแมวก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างปกติดีบางทีเราจะเล่นกับน้องโตโตนะคะก็คือเราจะวิ่งนะคะแล้วก็ให้น้องวิ่งไล่จับอันนี้นะคะโอ้บ้านแตกเลยค่ะเพราะว่าวิ่งแบบว่าสุดลูกหูลูกตามากใช่แล้วก็ไปไว้ใกล้ๆนะ
จะแถม2ตัวนี้นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะในกระเป๋าสุ่มของเรานะอันนี้เป็นยังไงกระเป๋าสุ่มที่เราเอามาให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะได้กระเป๋าสุ่มแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบหรือว่าอยากดูเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ก็จะมีทั้งสีชมพูสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะ